ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายพูดกันวันเสาร์ในวันนี้จะได้มีโดยหัวข้อเมื่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้ว ทำไมจึงได้พูดโดยหัวข้อนี้ ตอบอย่างกำปั้นทุบดินคือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาใครๆก็พูดกันเกลอไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจเมื่อสอนเรื่องอริยสัจมันจึงเป็นเรื่องพุทธศาสนาการพูดเพียงเท่านี้ยังไม่พอต้องพูดให้ชัดลงไปว่าอริยสัจเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติถ้าไม่รู้และไม่ปฏิบัติก็มีแต่ความทุกข์มีความทุกข์อย่างโง่เขลามีความทุกข์โดยไม่จำเป็นมีความทุกข์ชนิดที่ควรจะแก้ไขได้ก็ไม่แก้ไข จึงให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้แล้วปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของตน เรื่องอริยสัจมีอยู่4เรื่องเรื่องทุกข์เรื่องมูลเหตุของความทุกข์เรื่องภาวะที่ไม่มีทุกข์แล้วก็ทางให้บรรลุถึงภาวะที่ไม่มีทุกข์รวมเป็น4เรื่องก็เรียกว่าอริยสัจ4 ที่เรื่องทั้ง4นี้มันมีอยู่ในตัวคนทุกคนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองในโรสิตัสสูตรอังคุตรนิกาย แต่สัตว์เรียกความทุกข์ให้น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรียกโลกจึงได้ตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทของโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทของโลกก็ดีมีอยู่ในร่างกายอันยาววาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจที่หมายความว่าเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์ทางถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ทั้ง4เรื่องนี้ มันมีอยู่ในตัวคนที่ยาววาหนึ่งโดยประมาณนั่นยังเป็นคือมีสัญญาและใจไม่ใช่คนตาย พอคนตายก็เลิกกันคือไม่มีอริยสัจในคนตาย อริยสัจทั้ง4มีในคนเป็นเมื่อคนที่มีร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งเท่านั้น ทีนี้พูดให้น่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปก็พูดเป็นโลกไปเลยเพราะโลกนี่มันใหญ่โตกว้างขวางไม่ขนาดเหลือประมาณนั่นมาอยู่ในกายที่ยาววาหนึ่งนี้ได้อย่างไรที่มาความทุกข์ที่เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารกว้างขวางพันนาไม่หวาดไหวนั่นน่ะไม่รวมอยู่ในกายเล็กๆนี่แล้วยังแถมเรื่องเหตุทั้งหลายให้เกิดโลกก็อยู่ในกายที่ยาววาหนึ่งสภาพดับสนิทของโลกก็อยู่ในกายยาววาหนึ่งข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ถึงความดับสนิทของโลกก็อยู่ในกายยาววาหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์พูดให้น่าอัศจรรย์ว่าไอ้ที่ใหญ่โตมาคือมาเหลือประมาณนั้นมันมาอยู่ได้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ทีนี้คนมันไม่รู้จนโง่โง่จนเกินโง่มันก็คิดว่าเรื่องอริยสัจนี่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
บางคนพูดว่าเป็นโลกุตตระอยู่เหนือโลกและบางคนพูดมากไปกว่านั้นคือโง่มากที่สุดเพราะว่าเรื่องอริยสัจนี่ไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเรื่องอริยสัจนี่มีไว้เฉพาะผู้ที่ไปบวชไปปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เกี่ยวกับชาวบ้าน นี่เป็นคนโง่ที่สุดของคนโง่เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ นี่ลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ต้องการจะรู้หรือไม่ต้องการจะปฏิบัติเรื่องอริยสัจกันแล้วเราจะเป็นพุทธบริษัทกันไปทำไมเราเป็นพุทธบริษัทกันก็เพื่อจะรู้และปฏิบัติเรื่องอริยสัจคือเพื่อจะดับทุกข์ถ้าไม่ยุ่งกับเรื่องอริยสัจมันก็ไม่ต้องมีหรือไม่ต้องเป็นพุทธบริษัทกันมันถ้ายังอยากจะเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทมันก็ต้องสนใจกับเรื่องอริยสัจจนรู้แล้วก็ปฏิบัติได้นี่คนที่พูดว่ามันเป็นเรื่องนอกเหนืออิสัยของคนธรรมดาไม่เกี่ยวกับคราวาสนั่นมันเป็นคนบ้าเท่าไรลองคิดดู แล้วคนที่รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนคนนี้มันฉลาดเท่าไรมันรู้จริงเท่าไรเป็นพุทธบริษัทเท่าไรนั่นในข้อแรกนี้ก็อยากจะพูดกันให้ชัดเจนถึงข้อที่ว่าเรื่องอริยสัจนี้จำเป็นแก่คนทุกคนตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปจนถึงหนุ่มสาวจนถึงผู้ใหญ่จนถึงคนแก่คนเฒ่ามันจำเป็นทุกคนจะต้องรู้จะต้องปฏิบัติเพราะเหตุว่าเรื่องอริยสัจนั้นมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนที่เป็นๆ ต่อเมื่อตายแล้วท่านนั้นจึงจะไม่มีเรื่องของอริยสัจอยู่ในคนที่เพื่อจะเห็นชัดว่ามันอยู่ในคนอย่างไรก็ต้องมองดูให้ชัดก่อนว่าอริยสัจมันมี4เรื่องคือเรื่องอะไร เรื่องทุกข์คือสภาพที่รู้สึกว่าลำบากหรือเป็นทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วความว่างจากความทุกข์หรือความดับของความทุกข์แล้วก็วิธีต่อสู้ดิ้นรนขนขวายเพื่อเกิดความดับของความทุกข์สี่เรื่องนี้มันมีอยู่ในคนขอให้สังเกตดูให้ดีคิดใครควรดูให้ดีจนเห็นชัดว่าอ้าวมีอยู่ในเราอริยสัจมีอยู่ในเราอริยสัจทั้งสี่เกิดดับเกิดดับอยู่ในเราตลอดวันตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เพราะว่าโดยที่แท้แล้วมันก็คือการเกิดและการดับของกิเลสเป็นตัณหาอุปาทานเป็นต้นเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับอยู่ในใจของคนตลอดวันนั่นแหละคืออริยสัจจะยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่เพราะตุ๊กตาของเขาแตกด้วยเหตุใดก็ตามพอที่เด็กคนนี้เสียใจเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่มีความสุขนั่นแหละข้อนี้ก็คือความทุกข์หรือทุกขะอริยสัจของเด็กคนนั้น เหตุให้เกิดทุกข์คือทำให้เขาต้องร้องไห้เป็นต้นนี้เพราะว่าเขารักมันเขามีอุปาทานยึดมั่นว่าตุ๊กตาที่รักของฉันเขามีตัณหาในตุ๊กตานั่นคือเขาอยากจะมีว่าอยากจะให้มันอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนี่ก็มีตัณหาในตุ๊กตานั่นพอตุ๊กตานั่นตกแตกมันก็มีความทุกข์เพราะความรักความอยากความยึดมั่นของเขานั่นมันเป็นสมุฏฐานที่นี่หลายวันหลายเวลาล่วงไปเขาเกิดนึกได้ขึ้นมาหรือใครมาแนะนำสั่งสอนเขาให้คิดเสียใหม่
เขาก็ละไอ้ความอาลัยอาวรณ์ในตุ๊กตานั้นเสียหรือบางทีครู่เดียวหรือบางทีไม่กี่นาทีเขานึกได้โดยเหตุใดก็ตามเนี่ย ไอ้ความทุกข์เกี่ยวกับตุ๊กตาแตกมันก็ดับไปนี่ไอ้ความทุกข์ดับไปมีวิธีที่จะเขาจะดับความทุกข์คือความเสียใจเกี่ยวกับตุ๊กตาแตกก็เขาต้องคิดสิเด็กคนนี้จะต้องคิดโดยถูกวิธีถ้าไม่ถูกวิธีไม่มีวันที่จะหายเสียใจได้ถ้าเขาคิดเองหรือใครมันได้ให้คิดแล้วเขาก็คิดถูกวิธีเขาก็ปลงได้เพราะช่างหัวมันเป็นธรรมดาเรื่องนั้นที่เห็นได้ว่าในเด็กเล็กในชีวิตของเด็กเล็กๆก็มีเรื่องอริยสัจทั้ง4ที่จะเกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นและดับไปอยู่ได้ตลอดเวลาหลายเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเด็กๆมันไม่ใช่มีแต่ตุ๊กตามันยังมีอะไรอีกมากเช่นเด็กคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่เพราะสอบไล่ตกเขาเสียใจมากเขาสอบไล่ตกนั่นมันเป็นความทุกข์ทุกเพราะเขายึดมั่นในการสอบไล่ได้เขาอยากจะสอบไล่ได้เพราะมีเหตุว่าอยากจะสอบไล่ให้ได้มันจึงเป็นเหตุให้ต้องนั่งร้องไห้เมื่อสอบไล่ตกแต่ เวลาผ่านไปเขาขี้เกียจร้องมันก็ลืมไปได้หรือมีคนมาแนะนำให้คิดให้นึกเสื้อใหม่ครูมาปลอบมาโยนในเสื้อใหม่เขาก็เข้าใจถูกต้องความเสียใจทดสอบไล่ตกก็หยุดได้การทุกข์ก็ดับไปได้เพราะความเข้าใจถูกต้อง ที่เด็กเล็กๆคนหนึ่งแม่ไม่ให้ไปดูหนังหรือไม่ไปเที่ยวงานนี่มันก็นั่งร้องไห้อยู่เพราะมันอยากเหลือประมาณลองนึกถึงว่าเราเป็นเด็กอยากจะไปดูหนังไปดูงานแล้วแม่ไม่ให้ไปก็มันนั่งร้องไห้อยู่นี่มันก็เหมือนกันอีกความอัดอั้นตันใจเสืออึกเสืออื้นเพราะไม่ได้ไปดูหนังนี่มันเป็นตัวความทุกข์และตัณหาที่อยากไปรูปาทานที่ยึดมั่นในความสนุกนั่นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่บางทีคิดได้เองว่ามันคงไม่ดีแม่จึงห้ามนี่ก็หยุดทุกข์เพราะมีความคิดถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมามันก็เป็นมรรคที่เป็นหนทางให้หยุดร้องไห้เพราะไม่ได้ไปดูหนังเนี่ยลองคิดดูว่าเด็กเล็กๆมันก็ต้องมีเรื่องอริยสัจ4อยู่ในตัวมันที่ยาวไม่ถึงวาพระพุทธเจ้าตรัสว่าในบุคคลที่ยาวประมาณวาหนึ่งเนี่ยมีอริยสัจ4นี่เด็กตัวเล็กๆยาวไม่ถึงวานี่เป็นเครื่องรับประกันนี่เด็กคนหนึ่งมันกลัวผีนั่งเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่กลัวผีที่เขาเอามาหลอกให้กลัวเขาพูดผู้ใหญ่โง่โง่หลอกเด็กให้กลัวผีเด็กมันก็กลัว มันก็เดือดร้อนกระวนกระวายอยู่นี่แต่ความกลัวผีอ่ะถ้าใครเคยกลัวผีแล้วก็อยู่คนเดียวไม่มีใครนั่งเพื่อนในมืดมืดนี่มันกลัวเท่าไหร่มันเดือดร้อนเท่าไหร่เป็นทุกข์เท่าไหร่นั่นมันเป็นความทุกข์มันมาจากกิเลสที่ความโง่หรืออวิชชาหรือไม่อยากตายคือตัณหามันไม่อยากตายผีมันจะทำให้ตายมันกลัวผีอะไรก็ตามเถอะมันล้วนแต่เป็นอวิชชาบ้างตัณหาบ้างอุปาทานบ้างในเรื่องเดียวกันทั้งนั้นมันจึงกลัวผีแล้วผีก็ไม่ได้มีจริงเพราะคนใหญ่มันเอาไปผู้ใหญ่เอาไปหลอกให้เด็กมันกลัวจนกว่าเขาจะหายกลัวผีโดยวิธีใดวิธีหนึ่งคือคิดได้ใหม่มีความเข้าใจถูกต้องเรื่องผีแล้วก็ไม่กลัวผีไม่กลัวผีนี่คือดับทุกข์เข้าใจถูกต้องในเรื่องผีนี่ทางถึงความดับทุกข์เรื่องเด็กๆก็มีเรื่องอริยสัจอย่างนี้ที่นักเรียนเด็กนักเรียนเล็กนักเรียนโตนักเรียนโคงพระเนนก็เหมือนกันพอเข้าห้องสอบไล่มันประมาคนที่เคยเข้าห้องสอบไล่แล้วสังเกตดูใจคอไม่ปกติบางคนประมาบางคนถึงกับสั่นเพียงแต่ย่างเข้าไปในห้องสอบไล่นี่มันก็เพราะว่าอะไรลองคิดดูมันเป็นใน
เรื่องที่สับสนกันไปหมดความกลัวจะสอบไล่ตกหรือว่ากลัวนั่นกลัวนี่ทุกอย่างเป็นความทุกข์ไปหมดแล้วมันโง่แล้วมันคิดมากแล้วมันอยากมันยึดถืออะไรต่างๆนี่เป็นเหตุให้ประมาทที่ความมันจะมีความเข้าใจถูกต้องความประมาจึงจะหายไปมี พระองค์หนึ่งพอขึ้นบนธรรมาสน์ก็ตัวสั่นนะจับพัดก็สั่นอะไรก็สั่นสั่นไปหมดมันโง่เพราะอวิชชามันจึงได้ประมาจึงได้ตัวสั่นย่าหน้าบางคนก็เข้าไปหาพระชายะเพื่อจะบวชในโบสถ์ตัวมันก็สั่นเหงื่อมันก็แตกนี่เพื่อจะสังเกตดูว่าทุกคนที่เป็นนักเรียนนั่นมันมีความทุกข์เพราะเหตุให้เกิดทุกข์คืออวิชชาตัณหาอุปาทาน จนความจะเข้าใจถูกต้องเสียก่อนมันจึงจะหายประมาท ี่โตขึ้นมาหน่อยเป็นสาวเป็นนางนางสาวคนหนึ่งนั่งร้องไห้เพราะว่าแฟนเขาทรยศนอกใจหรือว่าเรื่องอะไรก็ตาม หรือว่าเขาคิดถึงแฟนมันก็นอนร้องไห้อยู่นี่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีความทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานั่นอีกเหมือนกันตัณหาต้องมีปาทานเสมอและตัณหาต้องมาจากอวิชชาเสมอข้อนี้ขอให้เข้าใจไว้เป็นหลักทั่วไปเมื่อพูดว่าตัณหาอย่างนี้มันต้องเล็งถึงไอรากเหง้าของมันคืออวิชชามันต้องมาจากอวิชชามันมาจากอื่นไม่ได้แต่นี้เราไม่พูดถึงอวิชชาเราพูดถึงตัวตัณหาแล้วเมื่อมีตัณหาแล้วต้องมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นพูดถึงตัณหาก็ต้องเลยไปถึงอุปาทานเพราะมันจึงมีความโง่คืออวิชชามีความอยากคือตัณหามีความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทานทำหน้าที่ร่วมกันเนี่ยแล้วก็เราเรียกว่าตัณหาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้เพราะว่าแฟนเขาทรยศหรือว่าคิดถึงแฟนประสามใจ นั่นเป็นความทุกข์แล้วก็มาจากตัณหาซึ่งข้างล่างมีอวิชชาข้างบนมีอุปาทานแม่ไม่ตามใจให้ไปเที่ยวมันก็โกรธแล้วก็มีความทุกข์เพราะตัณหาที่อยากจะไปเที่ยวนี่เกิดพ่อแม่ห้ามแม่แฟนผู้ชายเข้ามาในบ้านมันก็กินข้าวไม่ลงนี่ตัณหามันขยายตัวมากไปแรงไปเมื่อมันเกลียดแม่เลี้ยงมันอยู่ไม่เป็นสุขตลอดเวลาเพราะมันมีวิภวะตัณหาในแม่เลี้ยงนี่มันเกลียดแม่ผัวซึ่งเป็นนิสัยธรรมดาระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้นี่ต่างคนต่างดูกันไม่ค่อยจะได้นี่เป็นธรรมดาเพราะมันมีวิภวะตัณหามันจึงเกิดทุกข์ในข้อนี้จนกว่ามันจะแก้ไขจะได้โดยสัมมาทิฏฐิเนี่ยดูคนหนุ่มบ้างมันก็เหมือนกันแหละกับคนสาวมันนอนไม่ค่อยหลับเพราะมันระแวงอยู่เสมอว่าแฟนคู่รักมันจะนอกใจหรือมันจะไปเสียหายอะไรนี่มันนอนไม่หลับมันเป็นทุกข์เพราะว่ามีตัณหากามตัณหาหรือภวตัณหา ที่นายหนุ่มคนนี้มันได้ฟังไอ้คู่แข่งขันที่เป็นผู้ชายด้วยกันเป็นประปักษ์รักหญิงคนเดียวกันอย่างนี้มันเลือกที่จะทนได้มันแสบหูปวดหูอะไรก็ตามใจของมันมันก็เพราะว่ามันมีตัณหาที่ดูที่แม่บ้างแม่บางคนกินข้าวไม่ลงก็เกลียดลูกสะพ้ายที่ลูกชายมันไปเอามามันเป็นคนเลวแม่กินข้าวไม่ลงแล้วลูกชายมันไปเอายิงเร็วๆมาบางทีแม่กินข้าวไม่ลงเพราะว่าพ่อนั่งเข้าไปมีเมียลับๆไว้มากคนถึงพ่อก็ต้องกันนะกระวนกระวายเป็นทุกข์เพราะว่าแม่มันเล่นท่ายมากขึ้น
มันไม่มีที่บ้านที่เรือนแล้วมันจะมีที่ไหนอ่ะบางทีพ่อบ้านก็กระวนกระวายพัฒนาคารที่ฝากเงินไว้นั่นมันจะล้มมันเกือบจะล้มเองพัฒนาคารจะล้มคือแม้แต่ว่าฝนฟ้าไม่ดีเอาดิชาวไร่ชาวนาก็นอนเป็นทุกข์ฝนฟ้าไม่ดีทำนาไม่ได้หรือมันจะเสียหายหมดนี่มันก็เพราะว่ามีตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งกามตัณหาบ้างภวตัณหาบ้างวิภวตัณหาบ้าง บางคนจะมากขึ้นกับว่าถ้าเกิดมีใครมาหน้าใหญ่ทำบุญทำทานใหญ่โตเกินหน้าเราไปเราก็ไม่ชอบแล้วคิดดูดิเขาไม่ได้ทำอะไรเราสักนิดเพียงแต่ว่าเขาทำบุญมากไปเกินกว่าที่เราเคยทำกันอยู่มันก็เป็นทุกข์แล้วนี่มันก็เพราะตัณหาตัวอยากจะเป็นดีเป็นเด่นกว่าเป็นภวะตัณหาเป็นอะไรทำนองนี้เนี่ยขอให้ดูไปเรื่อยๆว่าเรื่องอริยศาสตร์นั้นมันอยู่ในคนทุกคนและตามบ้านตามเรือนนั่นเองพิจารณาถึงตาแก่ยายแก่มานั่งปรารภอยู่ว่ากูโตขึ้นกูแก่ลงทุกทีเนี่ยไอ้ลูกหลานมันจะทิ้งไปหมดไม่เอาใจใส่จะกินอะไรจะตายยังไงเนี่ยตาแก่ยายแก่มานั่งปรารภเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็เพราะตัณหาเพราะตัณหาหรือถ้าถูกทิ้งก็จริงๆก็เป็นวิภวะตัณหาเอาละทีนี้คนดีๆแท้ๆเลยมันก็ยังคิดไปว่ากูตายแล้วอาจจะตกนรกก็ได้เพราะบาปบางอย่างก็ทำไว้บุญก็ทำบาปก็ทำเพราะว่าตายแล้วจะต้องตกนรกเพราะบาปก็เป็นทุกข์อยู่มันก็เพราะตัณหาจึงได้เป็นทุกข์ มากที่สุดแต่ว่าไอ้ลูกหลานที่ทำครัวไม่ทำอาหารให้ถูกปากวันนี้ตาแก่ยายแก่โกรธก็มีนี่มันเป็นภาวะตัณหามันดูถูกมันไม่นับถือมันไม่รักกูมันไม่อะไร นี่เรียกว่าแม้แต่แก่แล้วจะตายอยู่แล้วมันก็ยังมีอย่างนี้มีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็จะดับทุกข์ได้ก็ต้องมาคิดใช่ไหมถูกต้องปลงใช่ไหมถูกต้องได้ยินได้ฟังแล้วไปปลงใช่ไหมถูกต้องและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันดับเองไปดับไปเองก็ได้เมื่อมันทุกข์หนักเข้ามันก็ดับไปเองเพราะสังขารมันความคิดมันเปลี่ยนแปลงสังขารคือความคิดมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นไปเห็นอะไรอื่นสนใจไปเลยก็เลยลืมทุกข์ไปคราวหนึ่งนอนหลับเสียก็ลืมทุกข์ไปคราวหนึ่งง่วงนอนนักมันก็ลืมความทุกข์ไปเสียคราวหนึ่งนี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวความทุกข์เกิดเดี๋ยวความทุกข์ดับนี่ท่านสมภารเป็นโรคประสาทอยู่เพราะว่าสร้างโบสถ์หลายปีแล้วไม่เสร็จเงินไม่พอหาไม่ได้ท่านสมภารแท้ๆก็เป็นโรคเป็นประสาทซึ่งมันไม่ควรจะเป็นพระสมภารองค์หนึ่งถูกนอนไม่หลับก็ถูกถอดมาจากเป็นอุปัชฌาย์อะไรขึ้นมาทำผิดแล้วเขาถอดจากตำแหน่งนั่นนี่แล้วนอนไม่หลับนั่นมันมีความทุกข์สมภารบางองค์ก็กินข้าวไม่ลงเพราะว่าไอ้ทายกคนสำคัญหัวหน้าอุบาสิกามันเปลี่ยนไปอยู่วัดอื่นเสียมันไปนับถือวัดอื่นเสียทิ้งวัดนี้เสียนี่เนี่ยมันเป็นตัณหาอะไรก็ลองคิดดูก็มีเรื่องที่จะต้องยุ่งยากมากแม้แต่เป็นสมภารถ้าลูกวัดมันเกเรสมภารมีความทุกข์หัวปั่นเลย แต่เนื้อแต่เรื่องเป็นตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่ดูให้มันทั่วไปอีกมันไม่รู้ว่าเป็นยังไงทุกคนจะว่าได้ถ้าใครมามองรุมกันมองเราเราก็ประมาทที่เป็นผู้หญิงก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยเมื่อถูกใครมองเขาแล้วก็ประมาทแม้แต่เราเนี่ยผู้ชายเนี่ยถ้าใครมองนั่นนั่นนี่นี่ครับมันก็ประมาทถ้าเรายิ่งรุมกันมองแล้วก็ยิ่งประมาทใหญ่หรือคนทั่วไปทั้งบ้านทั้งเมืองนอนไม่ค่อยหลับเพราะมันมีข่าวลือไม่ดี
ข่าวลือจริงๆเรื่องสงครามอะไรก็ได้เรื่องข่าวลือโง่โง่ว่าบ้าเรื่องโชคเรื่องไสยศาสตร์เรื่องโง่เขลานั้นก็ได้มันก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะมันตัวตายบ้างเพราะมันตัวนั่นนี่บ้างมันมีตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าทั้งบ้านทั้งเมืองพร้อมกันคราวเดียวนอนไม่หลับนี่เรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์แล้วความทุกข์นั้นดับไปพักๆหนึ่งหรือว่าดับได้นานหน่อยเพราะมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นนี่เรื่องอริยสัจ4พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันอยู่แล้วครบอยู่แล้วทั้ง4ในร่างกายมนุษย์เป็นที่ยาวประมาณวาหนึ่งนั่นที่ลองคิดดูว่าถ้าใครสักที่มันมาพูดว่าเรื่องอริยสัจไม่จำเป็นแก่คฤหัสถ์คฤหัสถ์ไม่ต้องรู้เนี่ยคนนี้มันบ้าเท่าไรมันโง่เท่าไรเราอย่าเป็นอย่างนั้นทีจะต้องรู้เป็นเรื่องที่จำเป็นแก่คนทุกคนแม้แต่เด็กๆอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยถือก็เป็นหลักว่าพุทธศาสนาไม่มีอะไรให้เรานอกจากเรื่องอริยสัจพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรให้เรานอกจากเรื่องอริยสัจแล้วทำไมสนใจเรื่องนี้มันก็เลิกกันจะมาเป็นพุทธบริษัทให้มันเอกะทำไมนั่นสรุปความว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไหนนอกจากเรื่องที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่ข้างในตัวคนทุกคนตลอดเวลาที่ยังมีความรู้สึกคิดนึกได้อยู่เนี่ยตัวเรื่องอริยสัจมันคือเรื่องนี้ที่พูดไปอีกแง่หนึ่งว่ามันเป็นเรื่องหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่มันควบคุมความทุกข์และความดับทุกข์อยู่ในคนเราความทุกข์และความไม่มีทุกข์ในตัวคนเราเนี่ยเรื่องอริยสัจเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมอยู่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะอริยสัจคือเรื่องควบคุมความทุกข์และความดับทุกข์ในตัวคนเรา ทีนี้ก็พูดให้มีจิตใจเป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อว่ามันเรื่องเป็นเรื่องที่จะทำคนเราให้เป็นพระอริยเจ้าถ้าพูดอย่างนี้จะชวนให้เป็นตัณหาปาทานไปเสียอีกก็ไม่ค่อยอยากจะพูดที่แท้มันก็เป็นคำพูดที่จริงที่สุดว่าเรื่องอริยสัจเนี่ยมันเรื่องที่ทำคนธรรมดาให้เป็นพระอริยเจ้าแต่คนฟังมันรับฟังมากเกินไปมันเป็นตัณหาอุปาทานมันเป็นความกระหายเป็นความทะเยอทะยานอะไรขึ้นมาเสียอีกยังพูดแต่เพียงว่าเรื่องอริยสัจนี่เป็นเรื่องดับทุกข์ของคนเรา อย่าเพิ่งพูดถึงเป็นพระอริยเจ้าเป็นอะไรก่อนเลยแต่ที่ใช้ดับทุกข์ได้เท่าไรเป็นพระอริยเจ้าเท่านั้น เอาละทีนี้ก็จะพูดกันไปตามลำดับ ถึงคำว่าอริยสัจให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวข้อนี้เรามีหลักว่าจะปฏิบัติอะไรต้องมีความรู้ทางทฤษฎีที่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นพอสมควรซะก่อนเดี๋ยวนี้เราจะมองที่คำพูดแต่ไม่ใช่มองในแง่ปริยัติมองในแง่ที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติว่าคำว่าอริยสัจนั่นมันคืออะไรอริยสัจประกอบขึ้นด้วยคำว่าอริกับคำว่าสัจจะคำว่าสัจจะนั่นมันแปลว่าจริงว่าถูกต้องว่าเป็นธรรมคำว่าสัจจะนี่จะต้องแปลว่าจริงอย่างหนึ่งถ้าแปลว่ามันถูกต้องอย่างหนึ่งแล้วมันแปลว่าเป็นธรรมหรือประกอบไปด้วยธรรมอย่างหนึ่งที่พระเถระองค์หนึ่งจำกัดความไว้ดีมากพระวังคีสะว่าสัจจะนั้นต้องจริงด้วยต้องประกอบด้วยประโยชน์ด้วยถ้าจริงแล้วไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็มีนะไปมองด้วยดีมันจริงแท้ๆนะแต่ไม่เป็นประโยชน์อะไรก็มีมันต้องจริงด้วยแล้วก็ต้องมีประโยชน์หรือประกอบอยู่ด้วยประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติด้วยจึงจะเรียกว่าสัจจะในที่นี้คำว่าสัจจะ
ของเรื่องอริยสัจนี้เป็นเรื่องจริงถูกต้องและเป็นธรรมด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้วยครบองค์ของความเป็นสัจจะที่คำว่าอริยะอริยะนี่ความหมายก็ดีๆนะแต่มันมีหลายความหมายอริยะแปลว่าไปเสียจากข้าศึกอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะแปลว่าไปเสียจากข้าศึกข้าศึกนั่นคือกิเลสคือความทุกข์ไปเสียได้จากกิเลสนั่นคืออริยะโมก็แปลว่าไม่มีกิเลสนั่นคืออริยะ ที่ภาษาชาวบ้านก็แปลว่าเป็นของอริยชนคือคนที่เจริญแล้วความหมายทั่วไปไม่แปลไม่เล็งถึงรากศัพท์ก็แปลว่าประเสริฐหรือสูงสุดอริยะแปลว่าประเสริฐสูงสุดก็ได้แปลว่าเป็นของอริยชนก็ได้แต่ที่มีประโยชน์แก่เราก็คือว่าไปเสียได้จากข้าศึกคือกิเลสนี่คืออริยะที่เอามาต่อกันเข้าเป็นอริยสัจจะหรืออริยสัจเป็นของจริงที่ถูกต้องที่เป็นธรรมที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ก็ไปเสียจากข้าศึกที่คือกิเลสและความทุกข์อย่างประเสริฐที่สุดของอริยชนไปก็ไปเต็มหมดเลยพูดให้เพราะอริยสัจคือของจริงอันยิ่งด้วยประโยชน์ปราศจากข้าศึกคือกิเลสและทุกข์อย่างประเสริฐที่สุดของอารยะชนฟังดูมันก็น่าฟังมากสำหรับคำว่าอริยสัจนี่เราจะพูดกันในข้อที่ว่ามันจำเป็นอย่างนี้แหละจึงต้องเป็นเรื่องที่เอามาพูดแล้วก็จะพูดในแง่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เขาพูดเขาเทศเขาสอนเขาพิมพ์เขาอะไรกันมันมากนักแล้วมันก็เป็นเรื่องปริยัติเป็นส่วนมากแล้วทำให้เข้าใจผิดว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ชี้ให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอยู่ในตัวคนทุกคน ทีนี้มันมีเรื่องที่จำเป็นเกี่ยวกับอริยสัจแทรกเข้ามาหน่อยขอให้ตั้งใจฟังต่อไปว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะแสดงอริยสัจสอนผู้ใดนะท่านมีหลักเกณฑ์อย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะสอนตรัสเรื่องอริยสัจแก่บุคคลใดท่านมีหลักเกณฑ์อย่างไรนี่ขออภัยใช้คำพูดหยาบคายหน่อยว่าถ้าคนมันบ้ามากๆพระองค์จะตรัสอนุปุพพีกถาก่อนถ้าคนมันบ้ามากนะหมายความมันงกเงินมันบ้ากามารมณ์หรือว่ามันติดอยู่ในสุขหรือมันมั่งมีมันหลงไหลในความมั่งมีเรียกว่ามันเป็นโลกจัดเกินไปเนี่ยถ้าคนมันเป็นโลกจัดเกินไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสสอนตรัสสอนเรื่องอนุปุพพีกถาก่อนและจึงจะตัดเรื่องอริยสัจเป็นสอนเศรษฐีสอนอันนี้จะตัดอนุปุพพีกถาก่อนเสมอให้มันเลิกไอ้ความเมาในความเป็นเศรษฐีเสียก่อนแล้วจึงจะสอนเรื่องอริยสัจแต่ถ้าสอนคนที่เรียกว่าไม่บ้ามากเหมือนพระปัญจวัคคีย์นี่ไม่บ้ามากท่านก็สอนอริยสัจเลยท่านไม่ไปมัวสอนอนุปุพพีกถาอยู่เพราะพระปัญจวัคคีย์ออกบวชแล้วจะแสวงหาอยู่แล้วว่าอะไรเป็นยอดสุดของธรรมนั้นสอนอริยสัจได้เลยแต่ถ้าเขากำลังเป็นเศรษฐีก็คือบทดีเป็นคนหนุ่มเป็นอะไรที่มันกำลังติดโลกมากๆต้องสอนอนุปุพพีกถาก่อนอนุปุพพีกถาคือเรื่องสำหรับรื้อออกหรือชำระชะล้างไอ้ของตรึกรังอยู่ในใจที่ติดแน่นอยู่ในโลกนั้นเราควรฟังเรื่องอนุปุพพีกถากันบ้างตอนนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
อนุปุพพิกถาหานี่อยู่5ตอนหรือ5ข้อข้อที่1ทานข้อที่2ศีลข้อที่3สวรรค์ข้อที่4โทษของสวรรค์ข้อที่5เนกขัมมะออกไปเสียจากสวรรค์ นี่เป็น5ข้อเลยกันเรียกว่าอนุปุพพิกถาตอนเรื่องทานก็ตัดเรื่องทานว่าการทำทานเพื่อแผ่เอื้อเฟื้อเกิดมีบุญมีเกียรติมีอะไรขึ้นมานี่แล้วก็สอนเรื่องศีลนะศีลเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ทำให้ดับกิเลสที่จะเป็นเหตุให้ต้องไปลำบากทุกข์ยากเนี่ยจะมีเกียรติจะมีที่สุดก็สวรรค์เรื่องที่สามเพราะมีทานเพราะมีศีลก็ได้สวรรค์ สวรรค์ก็เต็มไปด้วยอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่สัตว์พอใจยินดีอิ่มเอิบเป็นสุขสนุกสนานนี่คือสวรรค์ แล้วเรื่องที่สี่ก็คือว่าสวรรค์ที่มีความเป็นอิทธารมณ์อร่อยอร่อยอร่อยสนุกสนานนั้นยังมีโทษอาการมาคุณนั้นให้โทษคือทำให้คนโง่ทำให้คนหลงทำให้คนไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ทำให้คนฆ่ากันถึงกับว่าพ่อกับลูกก็เคยฆ่ากันเพราะกามารมณ์อย่าว่าแต่คนอื่นที่มันจะไม่วิวาทฆ่ากันเพราะกามารมณ์แม้แต่พ่อกับลูกในบางรายฆ่ากันเพราะกามารมณ์คุณพ่ออาจจะฆ่าลูกเพราะว่าลูกมันไปทำอะไรกับแม่เลี้ยงหรือลูกมันโตขึ้นมาก็กามารมณ์หน้ามืดมันฆ่าพ่อนี่คืออาทีนพของสวรรค์ว่าเมื่อไปลุ่มหลงในกามารมณ์มากแล้วมันก็เป็นคนหน้ามืดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทำความทุกข์ให้แก่ตัวอย่างนี้นี่เรียกว่าเรื่องอาทีนบเรื่องโทษของกามารมณ์เรื่องสุดท้ายเรื่องเนกขัมมะอานิสงส์คืออานิสงส์ของการออกมาเสียจากกามารมณ์มาเป็นอิสระเพราะว่าไอ้เรื่องเหล่านั้นมันก็เท่านั้นแหละมันแค่นั้นแหละมันสักว่าเท่านั้นมันไม่มีอะไรดีกว่านั้นนั่นออกมาเสียก็เป็นอิสระปลอดโปร่งหรือว่าพักผ่อนนี่เป็นเรื่องที่ห้าที่เป็นลูกถ้าเรียกกันอย่างภาษาบ้านชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นลูกไม้ที่ลึกถ้าเรียกอย่างภาษาธรรมะก็เรียกว่าเป็นอุบายอันลึกที่พระพุทธเจ้าท่านจะใช้ซักฟอกคนที่มีจิตใจเกรอะกรังอยู่ด้วยกามารมณ์เสียก่อนให้จิตใจมันปกติซะก่อนจึงจะสอนเรื่องอริยสัจจะสอนเศรษฐีคนหนึ่งก็ตั้งต้นสอนอนุปุพพิกถาเนี่ยก่อนพูดกันเรื่องนี้ก่อนเศรษฐีนั้นเขาเป็นคนรวยด้วยเป็นคนดีด้วยเป็นคนสุภาพเป็นคนที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับคนธรรมดาแต่เขาเป็นเศรษฐีติดเหนียวในความมั่งมีหรือเกียรติยศพระพุทธเจ้าจึงต้องชวนตั้งต้นไปใหม่ว่าไอ้ทานไอ้ศีลยังดีกว่าถ้าทานศีลนี่ให้ได้สวรรค์สวรรค์ก็ดีเหมือนกันสนุกดีเหมือนกันแต่แล้วมันมีไอ้ความเลวโทษหรือความต่ำทรามอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้อย่างนั้นออกมาจะดีกว่าเพราะเศรษฐีคนนั้นมีจิตใจขยบตามขึ้นมาขยบตามมาถึงขนาดนี้แล้วจึงสอนเรื่องอริยสัจว่าความทุกข์คืออย่างนั้นเหตุให้เกิดทุกข์คืออย่างนั้นดับทุกข์คืออย่างนั้นทางดับทุกข์คืออย่างนั้นก็ได้ผลเป็นเหตุให้คนนั้นรู้ธรรมะในขั้นอริยสัจมีธรรมจักขุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้ที่เราก็ควรสำรวจตัวเองเนี่ยดูตัวเองซะก่อนอ้อนไปติดตั้งอยู่ที่อะไรบ้างเราเองนี่แหละติดตั้งอยู่ที่เงินที่ท้องที่
ตามารมหรือว่าที่ลูกที่ล้านที่เล้นที่อะไรก็สุดแท้ที่ว่ามันเป็นเรื่องติดตังเกลือกรัง จะต้องมองดูวันนั้นมันยังไม่พอยังไม่น่าพอใจ แล้วก็มีโทษด้วยพอมีจิตใจเกลี้ยกล่อมพอสมควรแล้วก็จะเข้าใจอริยสัจได้โดยง่ายถ้ามันมืดอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องกามคุณในเรื่องอะไรต่างๆแล้วพูดอะไรเรื่องอริยสัจฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นไม่ได้พูดถึงความสุขเลย นั่นมันจึงมีวิธีการใช้อนุปุพพีกถาเหมือนยาซักฟอกฟอกผ้าที่สกปรกให้ขาวสะอาดเสียก่อนแล้วจึงย้อมสีเรื่องอนุปุพพีกถาจึงเป็นเหมือนเครื่องฟอกผ้าสกปรกหัวใจสกปรกให้เป็นผ้าสะอาดหัวใจสะอาดแล้วจึงย้อมสีที่ต้องการคืออริยสัจ นั้นถ้าใครมันมีจิตใจเกลือกรังนักก็ไปซักฟอกกันจะบ้างให้พอสมควรแล้วก็จะมีจิตใจเหมาะสมที่จะเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องอริยสัจนี่เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านทายแล้วเราก็จะต้องทายเราจะทำอะไรให้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปไม่รอดก็ต้องใช้วิธีของท่านอยู่ดีจะช่วยตัวเองก็ตามจะช่วยผู้อื่นก็ตามมันก็ต้องใช้วิธีนี้นี่เรียกว่าหัวใจที่พร้อมที่จะรู้อริยสัจนั้นต้องเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อหัวใจมันสะอาดพอสมควรที่จะรู้อริยสัจก็ศึกษาเรื่องอริยสัจต่อไปแต่อย่าลืมว่าเรื่องอริยสัจนี่ต้องการหัวใจที่สะอาดพอสมควรเป็นเครื่องรองรับที่นี่ก็เป็นทฤษฎีโดยตรงที่ว่าจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับอริยสัจข้อแรกก็คือโดยหลักใหญ่ๆว่ากันโดยหลักใหญ่ๆมันมีอยู่4ข้อเราจะต้องรู้จักความทุกข์พร้อมทั้งเหตุของมันนี่เรียกว่าทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจหรือเรียกสั้นๆว่าทุกเรื่องทุกนี่ต้องรู้ความทุกข์พร้อมทั้งเหตุของมันต้องรู้นะข้อที่สองต้องละเหตุของความทุกนั่นนี่เรียกว่าสมุทัยสัจสมุทัยอริยสัจหรือเรียกสั้นๆว่าสมุทัยก็ได้เรื่องที่สามก็รู้จักความไม่มีทุกข์พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติคือรู้ว่าที่เรียกว่าไม่มีทุกข์นั้นเป็นอย่างไรแล้วมีวิธีปฏิบัติอย่างไรก็ต้องรู้นี่เรียกว่านิโรธอริยสัจหรือนิโรธเฉยๆที่ข้อที่สี่ลงมือปฏิบัติไม่ใช่รู้ทีนี้ลงมือปฏิบัติให้เกิดมีการปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้นี่ก็เรียกว่ามรรคอริยสัจเรียกสั้นๆว่ามรรคเฉยๆนั่นคำเรียกสั้นๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสี่คำนี้เป็นหัวข้อสำคัญคำสั้นๆเพียงสี่คำนี้มีในพระบาลีเป็นพุทธภาษิตที่อาตมาก็ไม่คิดหรือไม่นึกหรือไม่เชื่อหรือทำไปถ้าใครบอกแต่ไปเห็นเองในพระบาลีสังยุตตนิกายมีคำสั้นๆสี่คำพระพุทธเจ้าแต่ถึงคราวที่ท่านไม่อยากพูดยาวๆท่านพูดว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเนี่ยทบทวนจริงว่าอันที่หนึ่งต้องรู้จักทุกข์พร้อมทั้งเหตุของมันอันที่สองต้องละเหตุของความทุกข์นั้นเสียอันที่สามต้องรู้จักความไม่มีทุกข์พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติแล้วอันที่สามอันที่สี่ที่อันที่สี่ก็คือปฏิบัติ
ตามที่รู้ว่ามันจะดับทุกข์อย่างไรคืออริยสัจคิดดูมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่ซ้ำไปว่าเราจะต้องรู้เหตุและผลเพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุมันเป็นไปตามเหตุในเมื่อมีเหตุมันก็มีผลนี่มันเป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านจะบังคับธรรมชาติหรือแต่งตั้งธรรมชาติได้แต่ท่านรู้กฎของธรรมชาติและเอามาเล่าให้พวกเราฟังถ้าเป็นหลักปฏิบัติจิตใจความสำคัญที่สุดเหลือข้อเดียวว่าละเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละจงละเหตุแห่งทุกข์มันกินความหมดเลยละเหตุแห่งทุกข์เราจะละเหตุแห่งทุกข์เราก็รู้ทุกข์เราก็ต้องรู้ทุกข์แต่ละเหตุแห่งทุกข์ได้เราก็ต้องปฏิบัติถูกท่านจึงถือคำเดียวข้อเดียวว่าละเหตุแห่งความทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็ละเสียละเสียละเสียมันความทุกข์ก็อยู่ไม่ได้นี่หัวใจของการปฏิบัติเรื่องอริยสัจมันก็มีคำเดียวแต่เราจะพูดให้มันมากให้ชัดมันก็ได้ไอ้ละเหตุความทุกข์หรือละตัณหาคือปฏิบัติมรรคมีองค์8อริยสัจข้อที่4ข้อสุดท้ายเรียกว่านิโรธอริยนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั่นคือมรรคมีองค์8ปฏิบัติให้มีความถูกต้องครบทั้ง8แล้วก็เป็นมรรคแล้วมันก็ละตัณหาเองหรือละเหตุแห่งทุกข์เองเราทำมรรคพยองแปดให้มีขึ้นมานะมันจะละตัณหาหรือละเหตุแห่งทุกข์ไปในตัวมันเองเปรียบเทียบทางวัตถุง่ายๆเหมือนว่าเราเลี้ยงแมวก็แล้วกันเราไม่ต้องสารวนให้แมวมันไปเที่ยวจับหนูเราอย่าเอาแมวไปจับหนูอย่าสอนแมวให้จับหนูมันป่วยการ เราเลี้ยงแมวให้ถูกต้องให้ดีก็ไว้แล้วพอแล้วไปจับหนูมันก็เป็นเรื่องของแมวเดี๋ยวนี้เราสร้างมรรคมีองค์8เนี่ยขึ้นมาเถอะปฏิบัติให้มันมีขึ้นมาเถอะแล้วข้อที่มรรคมีองค์8จะฆ่ากิเลสมันเป็นหน้าที่ของมันเองมันฆ่าของมันเอง เรามีหน้าที่เพียงปฏิบัติให้ครบทั้ง8องค์คือความถูกต้อง8ประการนี้นี่เรียกว่าใจความของการปฏิบัติอยู่ที่ว่าละอันละเหตุของความทุกข์เสียถ้าถามมาทำอย่างไรตอบไปนิดหนึ่งว่าปฏิบัติให้มีความถูกต้อง8ประการรวมกันเป็นอันเดียวกันเรียกว่ามรรคซึ่งเดี๋ยวก็จะได้พูดกันโดยรายละเอียดเกี่ยวกับคำว่ามรรคเดี๋ยวนี้ที่สริจะดีที่เป็นแนวติดต่อกันไปอย่างไรให้เข้าใจซะก่อน ทีนี้ก็อยากจะพูดโดยเฉพาะว่าหลักที่ต้องคำนึงไอ้หลักที่ต้องคำนึงที่ว่าจะละเหตุแห่งความทุกข์น่ะมันมีหลักที่ต้องคำนึงว่าละที่ไหนถ้าถามว่าละที่ไหนตอบอย่างคนโบราณปู่ย่าตายายของเราตอบกันอยู่ทั่วๆไปถูกต้องที่สุดแล้วว่ามันเกิดที่ไหนก็ละที่นั่นนี่ฉลาดไหมมันเกิดที่ตรงไหนมันก็ละที่นั่นเกิดทางตาก็ละทางตาเกิดทางหูก็ละทางหูเกิดที่ไหนก็ละที่นั่นดับที่นั่นที่ตนในสบาลีพุทธภาษิตสูตรยาวๆก็แจกไว้เป็นปิยรูปสาตรูปทั้ง60อย่างเดี๋ยวไปพูดกันก็ได้แต่รวมความแล้วคือเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละหาว่าละที่ไหนแต่ว่าเกิดที่ไหนละที่นั่นที่ถามว่าละเมื่อไรละเมื่อไรละเมื่อมันเกิดเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องนิยายเรื่องนิทานไม่ใช่เรื่องเล่นตลกมันเรื่องจริงมันเรื่องปฏิบัติจริงๆมันต้องละเมื่อมันเกิด
แต่ถ้าจะหมายถึงวิธีป้องกันแล้วก็ป้องกันด้วยสติมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันเกิดถ้ามันเกิดแล้วมันก็ต้องละเมื่อมันเกิดที่ว่าจะละด้วยอะไรก็โดยมรรคที่ว่าด้วยอริยมรรคที่ว่านั่นเองอริยมรรคเข้ามาครบแล้วก็อันนี้อยู่ไม่ได้กระเด็นไปเลยก็ละด้วยอริยมรรคคือมรรคมีองค์8ที่มันรวมกันเป็นมรรคนะเรียกว่าละโดยวิธีใดวิธีไหนๆไม่เอาทั้งหมดเอาแต่วิธีที่มันไม่อาจจะเกิดละโดยวิธีที่มันไม่อาจจะเกิดพูดอย่างนี้มันคล้ายกับเป็นหมอความหรือเป็นลอจิกหรือมากแต่จำเป็นมันหลีกไม่ได้มันต้องพูดอย่างนี้ละที่ไหนเกิดที่ไหนละที่นั่นละเมื่อไรมันเกิดเมื่อไรมันก็ละเมื่อนั้นด้วยอะไรก็ด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออริยมรรคโดยวิธีใดโดยวิธีที่มันไม่อาจจะเกิดอีกต่อไปเนี่ยในหลักที่ว่าจะต้องนึกถึงมันมีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันสอนกันไปทำนองว่าไม่รู้แม้ว่าแม้แต่ว่าจะละที่ไหนไปละที่วัดก็มีอยู่ที่บ้านแล้วไปละที่วัดแล้วมันก็ตายเลยกว่าจะไปถึงวัดหรือมันจะต้องไปละที่โคนไม้ไปนั่งในที่สงบสงัดหรือมันไม่ได้มันต้องละอยู่ทันทีที่มันเกิดมันเกิดอิริยาบถไหนละในอิริยาบถนั้นเมื่อเดินยืนนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถไหนเมื่อละมันเกิดเมื่ออิริยาบถไหนมันต้องละเมื่อนั้นที่นั่นในอิริยาบถนั้นไม่ใช่จะไปนั่งที่โคนไม้ทำความเพียรแล้วละหรือว่าอยู่ที่บ้านวิ่งมาวัดแล้วจึงจะละหรือว่าจะละกันแต่ในวันอุโบสถมันไม่ได้ทั้งนั้นมันต้องทันทีทันควันเกิดที่ไหนละที่นั่นเกิดเมื่อไรละเมื่อนั้นแล้วก็ด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามอะไรตรงกันข้ามกับกิเลสหรือตัณหาหรือความทุกข์แล้วเอานั่นเข้ามาละมันตรงกันข้ามเหมือนกับแมวกับหนูแล้วก็ต้องเดินวิธีที่มันไม่อาจจะเกิดได้ต่อไปมันมีหลักที่ต้องคำนึงกันอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะพูดถ้ามันเป็นแนวจำง่ายสังเกตง่ายหรือจำง่ายตั้งต้นเป็นข้อที่ข้อแรกขึ้นมาว่ารู้อริยสัจนะรู้เรื่องอริยสัจ4นี่เพื่อจะละตัณหารู้อริยสัจ4เพื่อจะละตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้กันแล้วรู้อริยสัจ4นี่เราอุตส่าห์เรียนเรื่องอริยสัจ4นี่ก็เพื่อจะละตัณหาทีนี้จะละตัณหาก็ต้องมีมรรคมีองค์8จะละตัณหาต้องมีมรรคมีองค์8ให้ครบทีนี้จะมีมรรคมีองค์8ให้ครบต้องมีสติสมบูรณ์สติในทวารทั้งปวงคือทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารนี้ต้องมีสติสมบูรณ์นั้นจริงๆจะมีมรรคมีองค์8ได้โดยง่ายจะมีมรรคมีองค์8ก็ต้องมีสติสมบูรณ์ถ้าจะมีสติสมบูรณ์โดยง่ายต้องมีหิริและอุตตปะถ้าคนไม่มีหิริคือรู้จักละอายไม่มีอุตตปะคือรู้จักกลัวแล้วไม่มีทางที่จะมีสติเด็กๆหรือสามัญเณรโง่ๆของเรา
มันโง่มันที่ลืมมันที่เผลอเพราะมันไม่อายเพราะมันไม่กลัวมันไม่กลัวความเสียหายก็ไม่กลัวแม้แต่กลัวอาจารย์ดุมันก็ไม่กลัวแล้วมันไม่ละอายเมื่อมันเผลอเมื่อมันลืมเมื่อมันทำอะไรไม่ถูกนี่มันก็ไม่รู้จักละอายแล้วมันก็ไม่รู้จักกลัวความเสียหายหรือแม้แต่กลัวอาจารย์ดุมันไม่มีที่อดตปาดมากถึงขนาดนี้มันก็ไม่มีสติสมบูรณ์ขึ้นมาได้มีเรื่องปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันถ้ากลัวความทุกข์ว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ละอายกิเลสละอายว่ามีกิเลสแล้วละอายอย่างยิ่งถ้ามีความละอายและความกลัวอย่างนี้สติมันจะมีโดยง่ายและสมบูรณ์พูดง่ายๆเหมือนเดินตกล่องที่นอกชานนั่นมันไม่เพราะมันไม่กลัวเพราะมันไม่ละอายเมื่อตกมันก็ตกบ่อยแหละถ้ามันรู้จักละอายเมื่อตกกลัวคนหัวเราะแล้วมันกลัวเจ็บแข้งเจ็บขามีทั้งละอายมีทั้งกลัวมันระวังมากขึ้นมันก็ไม่ตกล่องไม่ตกล่องนอกชานเนี่ยของเปรียบเทียบมันมีอยู่อย่างนี้ ไอ้ที่จะเผลอสติให้กิเลสเกิดนี่ก็เหมือนกันเพราะมันไม่รู้จักละอายมันไม่รู้จักกลัวมันไม่มีหิริโอตตัปปะนี่ควรจะเห็นว่าถ้ามันไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะอย่างนี้แล้วมันไม่พูดกันดีกว่าเลิกพูดกันทีดีกว่าถ้าคนคนไหนมันถึงขนาดไม่มีหิริและโอตตัปปะเสียเลยแล้วก็อย่าพูดธรรมะธรรมโมอะไรกันเสียดีกว่ามันพูดยากเต็มทีแล้วมันเป็นคนหน้าด้านไม่ละอายมันเป็นคนใจคอไม่สมประกอบมันไม่รู้จักกลัวนี้ไม่ต้องพูดดีกว่าเพราะมันต้องมีหิริต้องมีโอตตัปปะมันจึงจะช่วยมีสติจะมีสติโดยง่ายต้องมีหิริและโอตตัปปะเอาล่ะสมมติว่าจะพยายามกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีหิริโอตตัปปะได้อย่างไรก็ต้องตั้งต้นฝึกกันใหม่ให้มันรู้จักรักตัวรู้จักรักดีกันจะบ้างเนี่ยมันถึงขนาดต่ำที่สุดนะต้องฝึกให้รู้จักรักตัวเองให้รู้จักให้รักดีกันเสียบ้างเพราะคนนี้มันไม่รักตัวและไม่รักดีมันบ้าเต็มทีแล้วคนที่ขนาดไม่รู้จักรักตัวเองไม่รู้จักรักความดีนี่รู้จะหายาก มันไม่ต้องฝึกให้มันรู้จักรักตัวรู้จักรักดีกันมาให้ได้ก่อนแล้วมันจะค่อยมีความละอายและความกลัวแล้วมันจะมีสติแล้วมันก็จะปฏิบัติมรรคมีองค์8ได้ง่ายแล้วมันก็จะละตัณหาได้ง่ายมันก็มีอริยสัจได้โดยง่ายนั่นขอให้จำแนวนี้ไว้ทดสอบว่าเรามันกำลังไปติดอยู่ที่ไหนหรือว่าเราไปได้โดยสะดวกเพราะเหตุไร เราศึกษาเรื่องอริยสัจเพื่อจะละตัณหาจะละตัณหาต้องมีมรรคมีองค์8จะมีมรรคมีองค์8ต้องมีสติสมบูรณ์มีสติสมบูรณ์ต้องเต็มไปด้วยหิริและโอตตัปปะท่านอย่าทำเล่นอย่าดูถูกหิริและโอตตัปปะมันเป็นรากฐานที่ประเสริฐที่สุดสำหรับทุกอย่างทุกทางเพราะคนเราถึงกับไม่ละอายไม่กลัวกันแล้วก็ต้องเลิกพูดกันทีนี่เป็นเรื่องที่มาตามลำดับตามกฎเกณฑ์ตามเทคนิคหรือว่าอะไรมันที่มันยืดยาวและสมบูรณ์อย่างนี้มันก็พูดกันหลายคำนะมันมาเป็นลำดับมาอย่างนี้เป็นเรื่องอริยสัจ4เรื่องอันสุดท้ายมักมีองค์8มันก็ตั้ง8เรื่องแล้วทำกันมาอย่างไรมันต้องทำกันมาอย่างนี้ที่นี่ไหนๆพูดแล้วก็พูดกันได้หมดเลยว่ามันยังมีอะไรไอ้มาเหนือเมฆอีกแบบหนึ่งนี่เรียกว่าเราไปตามเราไปตามเนื้อผ้าไปตามเนื้อหาไปตามหลักเกณฑ์ตามปกติมันจึงมีอย่างนี้ที่ถ้าว่าเอากันอย่างมาเหนือเมฆหรือที่เขาเรียกกันสมัยนี้ว่าเรียนลัดนะมันก็ยังมีเหมือนกัน
ในเรื่องอริยสัจเนี่ยมันยังมีก็อยากจะมาพูดให้ฟังพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาว่าเรียนลัทธินะเรียนอย่างไรอาจจะกล่าวได้ว่าไอ้เรื่องเรียนลัทธินี่เหมือนกันหมดทุกแบบไม่ว่าหลักธรรมะข้อไหนถ้าเรียนลัทธิแล้วมันมีวิธีเดียวเท่านั้นวิธีเดียวคือเรื่องสุญญตาให้เห็นว่ามันว่างจากตัวกูของกูพวกนี้เขาไม่สนใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องมรรคมีองค์ไปแล้วไม่สนใจหมดมันไปสนใจแต่เรื่องว่างจากตัวตนหรือของตนที่เรียกว่าสุญญตาแต่มันต้องมีปัญญาฉลาดและถูกต้องมันจึงจะลัดไปได้ถ้าไม่งั้นมันลัดลงเหวลัดลงไงนรกไปเลยมันลัดแบบนั้นมันก็ลัดลงไปนรกถ้าก็ลัดไอ้แบบที่ถูกต้องมันก็มีปัญญาเกี่ยวกับสุญญตาที่ถูกต้องมองไปที่กิเลสโลภะโทสะโมหะกิเลสอะไรก็ตามก็เห็นกิเลสโดยความเป็นสุญญตาสักว่ากิเลสเป็นตามธรรมชาติว่างจากตัวตนมองดูไปที่ความทุกข์ความทุกข์ก็เป็นสุญญตาจริงที่เรียกความทุกข์นั่นแหละยิ่งว่างอย่างยิ่งว่างกว่าอะไรหมดเลยมองมาดูที่ตัวคนนามรูปนี่ก็ยิ่งว่างมองดูคนก็มันไม่มีตัวคนมันว่างจากตัวตนมองดูที่จิตนี่ก็ว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนมองดูที่ความทุกข์ยิ่งแล้วใหญ่ไอ้ความทุกข์นี่เกิดมาจากเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆประเดียวประดาวเนี่ยยิ่งว่างจากตัวตนมองดูที่วัฏสงสารนั้นยืดยาวเฮ้ยมันก็ว่างจากตัวตนทั้งยืดยาว มองที่นิพพานสภาพนิพพานก็ว่างยิ่งว่างอย่างยิ่งนิพพานคือว่างอย่างยิ่งมันเลยหมดกันไม่มีอะไรเหลือหมดตัวกูของกูไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่มีอะไรเกิดเนี่ยก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องปฏิบัติเรื่องที่ต้องรู้ก็มีเพียงนิดเดียวว่ามันไอ้ทุกอย่างมันว่างอย่างนี้แล้วเรื่องที่ปฏิบัติมันนั่นก็เลยไม่ต้องมีพอเห็นว่างเท่านั้นมันก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดทุกข์ไม่มีวัฏสงสารเนี่ยเป็นการลัดมาเหนือเมฆลัดเหลือประมาณสิ้นสุดลงที่นี่เนี่ยคืออะไรยูโดวิธีใช้ยูโดหักคอคนทีเดียวตายของพวกเซนไอ้มวยปล้ำชนิดยูโดมันจับถูกที่ทีเดียวมันหักคอคนตายเลยเนี่ยยูโดของพวกเซนที่จะเล่นงานกิเลสหรือความทุกข์มันใช้สุญญตาคำเดียวซึ่งเทรวาสเราก็มีแต่เราก็ไม่ค่อยนิยมวิธีอย่างนี้กันต่างหากพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงดูโลกโดยความเป็นของว่างทุกเมื่อท่านนี้สุญญโตโลกังอเวกขัตตุโมคราชะสทาสโตประโยคเดียวเท่านี้เธอจึงดูโลกมีสติดูโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อมันมีเท่านี้มันว่างหมดเลยคนก็ว่างกิเลสก็ว่างความทุกข์ก็ว่างอะไรก็ว่างมัจจุราชตามหาท่านไม่พบเพราะท่านก็ว่างนี่วิธียูโดงพวกเซนในเถรวาทก็มีแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจนี่มาพูดให้รู้ไว้ว่าถ้าใครสนใจเรื่องวิธีลัทธิก็สนใจเรื่องสุญญตาพระเจ้าท่านก็สอนว่าเรื่องสุญญตาเนี่ยเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดกาลนานในธรรมจินตสูตรมีว่าอย่างนี้ ในสุญญโตสุญญตานี่มันเป็นเรื่องลับเรื่องมาเหนือเมฆที่แท้ก็คือสัมมาทิฏฐิการที่มองเห็นอะไรว่างไปหมดนี่นั่นน่ะคือยอดสุดของสัมมาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิแบบสายฟ้าแลบ
แล้วก็ถึงที่สุดด้วยถ้าใครมีได้เนี่ยจะพิเศษหัวเราะน้ำตาไหลเป็นลำธารร้องไห้น้ำตาไหลเป็นลำธารอยู่นี่พอนึกถึงสุญญตาได้จะหยุดจะงักด้วยความทุกข์เท่าภูเขาเหล่ากาอยู่ในหัวอกนี่พอสุญญตาเข้ามานะมันจะหายไปไม่เหลือ นั่นก็จึงถือว่ามันเป็นวิธีลัดอย่างยิ่งเป็นยูโดทางวิญญาณสำหรับใช้ในทางวิญญาณเนี่ยทฤษฎีตัวไปมันมีอยู่อย่างนี้โดยไม่ลัดโดยตามแบบฉบับไปค่อยเป็นค่อยไปมันก็เหมือนอย่างที่ว่ารู้อริยสัจเพื่อละตัณหาละตัณหาต้องทำมรรคมีองค์8จะมีมรรคมีองค์8ต้องมีสติมีสติต้องมีหิริอุตตปะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเนื่องกันเป็นพวงยาวเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องลัดก็มีแต่คำว่าสุญญตาสามพยางค์มีปัญญาเพียงพอหรือถูกต้องศึกษาถูกเข้าใจแล้วก็หมดเรื่องมันนะพอว่างนะเป็นอริยสัจสมบูรณ์ทุกข์ก็ไม่มีสมุทัยก็ไม่มีนิโรธก็ไม่มีมรรคก็ไม่มีมันเป็นอริยสัจขนาดที่แบบสายฟ้าแลบก็คนผู้ทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความดับทุกข์จะมีได้อย่างไรเมื่อความทุกข์มันก็ไม่มีแล้วความดับทุกข์จะต้องมีไปทำไมมันป่วยตานนี่เขาเรียกมันมาเหนือเมฆเอาทีนี้เราไม่มีเรื่องพูดมากสำหรับไอ้แบบลัดหรือมาเหนือเมฆอย่างนั้นเราจะพูดไปตามแบบธรรมดาสามัญต่อไปนี่เอามาพูดให้ฟังเป็นของแถมพกถ้าสนใจก็ต้องพูดกันคราวอื่นโดยละเอียดนี่วันนี้ต้องการจะพูดหลักปฏิบัติเรื่องอริยสัจ4ประการ ทีนี้ก็มาถึงตัวเรื่องอริยสัจ4ประการประการแรกคือทุกข์แล้วก็พูดเรื่องทุกขอริยสัจจะกันเป็นเรื่องแรกเพื่อประโยชน์กับการปฏิบัติต้องรู้ว่าทุกข์ต้องมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานเสมอเมื่อตะกี้นี้พูดแล้วว่า3ตัวนี้ต้องเป็นตัวเดียวกันเสมอแหละอวิชชามาก่อนแล้วก็ตัณหาแล้วก็อุปาทานตามหลังตัณหามาตัณหาอยู่ตรงกลางนะตัวการอยู่ที่นั่นขึ้นชื่อว่าทุกข์แล้วต้องมาจากอวิชชามาจากตัณหามาจากอุปาทานเสมอพอมีอุปาทานเท่านั้นน่ะมันจะเป็นทุกข์ไปหมดก็อย่าลืมว่าอวิชชาให้เกิดตัณหาถ้ามีตัณหาแล้วต้องมีอุปาทานมันหยุดไม่ได้อวิชชามันเกิดเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูกระทบเสียงเป็นต้นนะคือมันมีการกระทบทางอายตนะแล้วมันมีอวิชชาเพราะว่าเวลานั้นปราศจากสติแล้วถ้าอย่างนั้นจะต้องเกิดตัณหาถ้ามันน่ารักก็เกิดกามตัณหาถ้ามันน่าเกลียดมันก็เกิดวิภวะตัณหาหรือว่าถ้าน่ารักมันก็เกิดกามตัณหาภวะตัณหาคืออยากจะเอาหรืออยากจะเป็นถ้ามันน่าเกลียดมันก็เกิดวิภวะตัณหาอยากไม่เอาอยากไม่เป็นอยากตีให้ตายมันมีสองเรื่องเท่านั้นนั่นอุปาทานแล้วมันต้องให้เกิดทุกข์แหละมันหลีกไม่พ้นนั่นอย่าให้เกิดอุปาทานมันจึงจะไม่เกิดทุกข์พอเห็นแล้วก็อยากพออยากก็มีอุปาทานคือยึดมั่นที่จะเปรียบจะแจงให้เห็นว่ามันทุกข์เพราะอุปาทานยังไงความทุกข์เนี่ยต้องมาจากยึดมั่นนะแล้วก็จะแจ้งออกไปว่าเมื่อมีการได้เช่นได้กำไรเมื่อมีการเสียเช่นขาดทุนแล้วเมื่อยังไม่ทันได้ทันเสียนี่สามอย่างนี่เช่นว่าทำมาค้าขายได้กำไรนี่เรียกว่าได้
แล้วมันไปอุปาทานในการได้ยึดมั่นถือมั่นในการได้ก็มีความทุกข์เพราะการได้มันเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นจนนอนไม่หลับเหมือนกันในการได้ดีใจจนนอนไม่หลับหรือว่ากลัวจะหลับเสียไปเสียอีกมันมาผูกมัดจิตใจให้สงบไม่ได้มันมารบกวนจิตใจสงบไม่ได้การได้นะเพราะนั้นจึงมีความทุกข์แบบหนึ่ง ทุกข์เหมือนกินของหวานกินเหล้าหวานกินอะไรไม่รู้จักเมา แต่มันทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งหรือมันเมาลึกกว่า ที่ถ้าเสียเช่นขาดทุนนี่มันก็ทุกข์อีกแบบหนึ่ง ที่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่แสดงว่าได้กำไรหรือขาดทุนมันมีความทุกข์เพราะกลัวว่าจะขาดทุนหรือว่าถ้าหวังว่าจะได้กำไรมันก็ยังมีจิตใจที่กระวนกระวายอยู่นั่นแหละนี่ถ้ามีอุปาทานแล้วมันจะต้องเป็นทุกข์ได้กำไรก็เป็นทุกข์ขาดทุนก็เป็นทุกข์ยังไม่แสดงว่าได้กำไรหรือขาดทุนมันก็เป็นทุกข์เพราะอุปาทานนั้นที่เปรียบต่อไปอีก 2-3 เรื่องเช่นว่าแพ้หรือชนะหรือยังไม่ทันแพ้ไม่ทันชนะถ้าชนะมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันกลัวว่าจะต้องกลับแพ้เขาจะแก้แค้นคนที่เป็นความชนะนี่กลัวฝ่ายแพ้จะมายิงตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยคนชนะเนี่ยต้องเป็นทุกข์เพราะถูกเขาจองเวรรู้อยู่ว่าเขาจองเวรมันก็เป็นทุกข์ไอ้คนแพ้มันมานอนย่าอยู่มานอนก็ทมทุกข์อยู่ไอ้คนชนะก็กลัวการจองเวรที่ยังไม่แพ้ยังไม่ชนะจิตใจมันก็กระหืดกระหอบกระวนกระวายกลัวแพ้หรือหวังชนะมันก็เหน็ดตัวมันก็เหน็ดเหนื่อยในจิตใจอย่างยิ่งเหมือนกันไอการหวังว่าจะชนะก็เป็นทุกข์ไอกลัวแพ้มันก็เป็นทุกข์นั้นถ้าลงว่ามีอุปาทานแล้วแพ้ก็เป็นทุกข์ชนะก็เป็นทุกข์ยังไม่แพ้ไม่ชนะก็เป็นทุกข์ถ้ามีอุปาทานที่เอาให้มันเห็นง่ายๆหรือว่าหน้าหัวยิ่งขึ้นไปอีกไอ้สัญชาติคนมีอุปาทานมันจะต้องเป็นทุกข์เมื่อมันสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมานั่งอยู่ที่นี่มันก็เป็นทุกข์เพราะมันกลัวว่ามันจะมีโรคภัยไข้เจ็บถ้ามันยึดมั่นชีวิตยึดมั่นตัวกูยึดมั่นว่ากูจะต้องอย่างนี้ที่มันมีอุปาทานอย่างนี้มันต้องกลัวตายทั้งที่ยังเป็นๆอยู่นี่กลัวเจ็บกลัวไข้ทั้งที่ยังสบายอยู่นี่เนี่ยอุปาทานมันทำพิษถึงอย่างนี้ที่พอมันเจ็บมันคลายลงมันก็เป็นทุกข์ใหญ่ที่มันยังไม่เจ็บไม่คลายมันก็กลัวว่าจะเจ็บจะคลายหรือมันอยากจะไม่เจ็บไม่คลายมันก็เป็นทุกข์เพราะมันอยากจะไม่เจ็บไม่คลายมันเป็นปัญหาชนิดหนึ่งมันก็เป็นทุกข์เนี่ยคนที่มีอุปาทานสบายดีก็เป็นทุกข์ไม่สบายก็เป็นทุกข์ไม่ทั้งสองอย่างก็เป็นทุกข์ที่ลึกซึ้งต่อไปอีกว่าถ้ามีอุปาทานแล้วดีก็เป็นทุกข์ชั่วก็เป็นทุกข์ระหว่างดีระหว่างชั่วก็เป็นทุกข์คนที่ยึดมั่นถือมั่นในความดีนอนไม่หลับแล้วถ้าว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่มันต้องการมันฆ่าตัวตายเลยคนฆ่าตัวตายเพราะความดีก็มีมากเหมือนกันด้วยความดีก็เป็นเครื่องทรมานจิตใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเท่านี่ความชั่วนั่นเป็นความทุกข์แน่แล้วไม่ต้องอธิบายยังไม่ทันจะชั่วไม่ทันจะดีมันก็เป็นห่วงไอ้ความเป็นห่วงก็เป็นทุกข์ที่เรื่องสุดท้ายที่ว่าถ้าลงมีอุปาทานแล้วต้องเป็นทุกข์ก็หมายความว่ามีบุญมันก็เป็นทุกข์มีบาปมันก็เป็นทุกข์ไม่บุญไม่บาปยังไม่ทันจะบอกได้ว่าบุญหรือบาปมันก็เป็นทุกข์มีบุญมันเป็นทุกข์ไปตามแบบของคนมีบุญมีบาปเป็นทุกข์ไปตามแบบของคนมีบาปยังไม่ทันตัดสินว่าบุญหรือบาปมันก็เป็นทุกข์เพราะความห่วงความห่วงความกลัวแปลว่าบุญก็เมื่อยึดถือแล้วเมื่อมีปาทานแล้วมันก็เป็นทุกข์บาปมันก็เป็นทุกข์ไม่ทันบุญไม่ทันบาปมันก็เป็นทุกข์ที่ถ้าไม่ยึดถือไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์
ไม่มีความยึดถืออย่างเดียวไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์ความตายก็ไม่เป็นทุกข์ความแก่ก็ไม่เป็นทุกข์ความเจ็บก็ไม่เป็นทุกข์ความสบายก็ไม่เป็นทุกข์ความอะไรก็ไม่เป็นทุกข์จะแพ้จะชนะจะไม่เป็นทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ถ้าไม่ยึดถืออย่างเดียวเพราะเราจึงรวมความว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันต้องมาจากตัณหาอุปาทานมันอยากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ยึดถือในความสิ่งในสิ่งที่อยากนั้นมันก็เป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสระบุไว้นั่นท่านหมายถึงเมื่อยึดถือทั้งนั้นแหละไอเราเองต่างหากฟังไม่ดีฟังไม่เป็นฟังไม่ถูกแล้วเข้าใจผิดแล้วเคล้าไปเลยพูดไปตามความเคล้าเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกเป็นทุกข์ปริเทวะเป็นทุกข์ทุกกายเป็นทุกข์ทุกใจเป็นทุกข์อุปาญาตเป็นทุกข์พัดพรากของรักเป็นทุกข์พบของไม่รักเป็นทุกข์นี่ตั้ง11อย่างยกตัวอย่างมาทั้ง11อย่างแต่อย่าลืมว่านี่ท่านหมายถึงมีอุปาทานถ้าไม่มีอุปาทานมันไม่เกิดทุกข์ความเกิดก็ไม่เป็นทุกข์ความแก่ก็ไม่เป็นทุกข์ความเจ็บก็ไม่เป็นทุกข์ความตายเดี๋ยวนี้ท่านรวมคำว่าความหมายอุปาทานไว้ในนั้นเสร็จถ้าไม่มีอุปาทานจะไม่รู้สึกว่าความเกิดของเราหรือความเจ็บของเราความแก่ของเราความตายของเราหรือถ้าไม่มีอุปาทานแล้วจะไม่เรียกว่าความเกิดในสังขารจะไม่เรียกว่าความแก่ความเจ็บความตายจะเรียกเป็นกลางๆว่าความเปลี่ยนแปลงของสังขารถึงแม้จะเรียกท่านกลางๆความเปลี่ยนแปลงของสังขารก็เถอะถ้าไม่ยึดถือยึดไม่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของสังขารเดี๋ยวนี้เราไปยึดในความเปลี่ยนแปลงของสังขารนั่นนะว่าเป็นของเราเห็นว่าความเกิดของเราความแก่ของเราความเจ็บของเราความตายของเราความอะไรของเราล้วนแต่ไม่รู้สึกตัวไม่ทันรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวอุปาทานไปยึดสิ่งนั้นโดยไม่รู้สึกตัวผลเป็นความทุกข์แล้วตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายมีปัญหาเรื่องนี้พอนึกถึงความตายก็เป็นทุกข์แล้วไม่ทันตายสักทีแล้วยังไม่ต้องตายด้วยเพราะไปยึดตัวความตายของเราความตายกำลังจะมาหาเราความตายจะต้องมีแก่เราแน่มันมีเราก็ก่อนแล้วมันก็อะไรก็จะเป็นของเรามันก็ต้องมีความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ทัดตอนสุดท้ายว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานสังขิตเตนะโดยสรุปแล้วเป็นขันธ์ที่ประกอบไปด้วยอุปาทานหรือว่าขันธ์ที่ประกอบไปด้วยอุปาทาน5อย่างนี่นั่นน่ะคือตัวทุกข์น่ะมันมีคำว่าอุปาทานรวมอยู่ด้วยเรียกว่าอุปาทานขันธ์เป็นทุกข์ถ้าขันธ์เฉยๆไม่เป็นทุกข์ต้องอุปาทานขันธ์จึงจะเป็นทุกข์คือขันธ์ที่มีอุปาทานเข้าไปยึดมั่นว่าตัวกูหรือของกูรูปก็ตามเวทนาก็ตามสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามเมื่อใดมีอุปาทานมาจากอวิชชาเข้าไปยึดถือในขันธ์นั้นว่าตัวตนหรือว่าของตนเมื่อนั้นขันธ์นั้นเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาทันทีแล้วเป็นทุกข์ทันทีมันกลายเป็นของหนักขึ้นมาทับอยู่บนจิตใจของคนนั้นทันทีถ้ามาอย่างนั้นมันอยู่ตามปกติของมันไม่มาทับอยู่บนจิตใจของคนนี้คนนี้ก็ไม่เป็นทุกข์นั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าสรุปความก็คือว่าขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานทั้ง5ขันธ์นั่นแหละเป็นตัวทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอุปาทานเกิดขึ้นคิดถือว่ารูปคือตัวกู้หรือว่ารูปของกู้ก็ตามใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันวิญญาณคือตัวกู้หรือวิญญาณของกู้มันก็เป็นทุกข์ก็มีความวิตกกังวลมีความห่วงมีความรวมความแล้วก็คือยึดมั่นถือมั่นเป็นปัญหาของตัวกู้ของกู้ขึ้นมาที่เรียกว่าทุกข์สรุปความนะว่าทุกข์นี่มันเกิดเพราะอุปาทานที่เข้าไปยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พอไปยึดมันในสิ่งใดความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นนั่นจึงพูดว่ามีพุทธภาษิตที่ว่าคนมีทรัพย์สมบัติก็ต้องทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติคนมีวัวก็ต้องทุกข์เพราะวัวคนมีนาก็ต้องทุกข์เพราะนาแต่นี่ท่านมาครับว่ามันยึดมั่นถือมั่นด้วยจิตใจว่าของกูนะมันจึงเป็นทุกข์ถ้าจิตใจมันปกติวัวก็อยู่ที่วัวนาก็อยู่ที่นาไม่มาอยู่บนหัวเจ้าของ พอยึดมั่นว่าของกูมันมาอยู่บนหัวเจ้าของมันก็มีความทุกข์ที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นเพราะยึดมั่น